จากประเด็นเรื่องทองหยองเนี่ยที่มันมีปัญหามันลามไปจนถึงด้วงสาคูได้ทำไมมันกลายเป็นด้วงสาคูอะคะคนก็ยังงงกันอยู่แล้วจนกระทั่งนะฮะคุณผู้ชมมีการฉลงเฉลยอะไรก็ออกมาละคือจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าการที่เหยื่อหรือว่าลูกค้าของทองตั๊กเบียร์เนี่ยไปออกรายการหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการพูดพาดพิงไปถึงเน็ตไอดอลประตูน้ำแล้วหลังจากนั้นทางคุณลีน่าจังเขาก็มาอัดคลิปวิพากษ์วิจารณ์โจมตีกล่าวหาคุณหนุ่มกรรชัยจนกระทั่งนำไปสู่การโพสต์ภาพเป็นภาพด้วงสาคูแล้วก็นำไปสู่นี่เลยเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีฟ้องร้องกันเราคงไม่ต้องเปิดซ้ำเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราไปหมิ่นประมาทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้มันเดินทางมาถึงหมายที่คุณหนุ่มเอามาโพสต์เอาไว้เป็นรูปว่าคุณหนุ่มเนี่ยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ฟ้องเป็นโจทย์ฟ้องระหว่างจุดๆๆแล้วติดรูปด้วงสาคูเอาไว้นั่นแหละฮะคุณผู้ชม คุณลีน่าจังวันนี้ก็เลยนัดสื่อมวลชนบอกเที่ยงตรงเจอกันที่สน.พญาไทอยากจะเปิดอกและพูดคุยทุกประเด็นนักข่าวไปกันตั้งแต่เช้านี่ฮะแล้วเจ้าตัวมาจัดเต็มเลยดูค่ะแม่นั้นไอ้แกบอกว่าไม่มีงานแล้วไม่มีตังกินข้าวแต่มงกุฎแกนี่น่าจะได้หลายตังอยู่นะของเก่าเก็บหรือเปล่าพี่โจ๊กอ๋อแต่สีสันนี่เจ็บจี๊ดจริงๆมาถึงเที่ยง3นาทีปั๊บนะฮะไล่เรียงกันแบบนี้แกบอกเลยตั้งใจมาเพื่อขอโทษพี่หนุ่มกรรชัยค่ะตัวเองเนี่ยชราภาพใกล้ตายอยากจะมาขอโทษที่ไลฟ์พาดพิงพี่หนุ่มกรรชัยเรื่องรับเงิน1ล้านบาทจากตั๊กให้มาออกรายการโหนกระแสตอนนั้นน่ะไม่รู้จริงๆที่ออกมาพูดแบบนั้นก็เพราะดูไลฟ์ของตั๊กกรกนกว่ามีการไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็จ่ายไป1ล้านเรื่องการรีวิวอาหารเสริม3นาทีก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจอยากขอโทษพี่หนุ่มกรรชัยประเด็นนี้ถ้าพี่หนุ่มถอนฟ้องหรือไม่ฟ้องแล้วเนี่ยตัวเองก็จะไม่ฟ้องเหมือนกันแต่ถ้าพี่หนุ่มยืนยันจะฟ้องเธอก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับพี่หนุ่มเหมือนกันในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็คุณลีน่าจังยืนยันว่าตัวเองไม่ได้รับเงินจากคุณตั๊กนะไม่ได้ร่วมงานไม่ได้จ้างงานกันมา2ปีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พูดไปเข้าใจผิดจริงๆระหว่างที่คุณลีน่าจังพูดไปก็ร้องไห้ไปแล้วบังเอิญว่ามีแฟนคลับของคุณหนุ่มกรรชัยเดินมาด่าตอนหน้าเลยเลิกร้องไห้ได้แล้วลองดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะฮะวันนี้ฉันมาขอโทษหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเพราะว่าฉันไปไลฟ์สดบอกว่าเขาได้เงิน1ล้านบาทจากตั๊กกรกนกมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงถ้าเขาไม่ฟ้องฉันก็ไม่แจ้งความแต่ถ้าเขาฟ้องฉันก็แจ้งก็มีผู้เสียหายที่ไปแล้วพาดพิงถึงฉันแต่หนุ่มในฐานะผู้ดำเนินการไม่ควรที่จะแบบเอาข้อมูลตรงนั้นมาโอ้ยเน็ตไอดอลประตูน้ำมินประมาทในโฆษณาค่ะท่านมันอ่านแล้วมันก็เจ็บมันก็ร้องไห้ไม่หยุดลงมาไลฟ์สดก็ร้องไห้ไม่หยุดเขารวยกับเราเขามีเงินเป็นพันล้านเขามีสื่อคนที่เป็น FC เขาอ่ะมายืนด่าเดี๋ยวดิฉันดำเนินคดีคือล้านหนึ่งที่ฉันเก็บไว้สมปีนี้ฉัน66ค่ะท่านฉันจะเก็บไว้เผื่อฉันวันไหนหกล้มไปนำพึ่งอัมพาตฉันยังได้มีเงินแจ้งคนมาอุ้มฉันอ่ะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ฉันไงได้เดี๋ยวแล้วค่ะเข้าใจไหมคะท่านคุณเลิกร้องไห้เดี๋ยวแล้วค่ะพี่ไม่ละฉันไหว้ละขอให้ฉันได้แถลงข่าวคือล้านหนึ่งที่ฉันเก็บไว้สมปีนี้ฉัน66กับท่านฉันจะเก็บไว้เผื่อฉันขอร้องฉันกราบละให้ฉันได้แถลงข่าวแล้วเสร็จแล้วนะคะท่านเสร็จแล้วนะคะท่านก็ปรากฏว่าตำรวจมานี่หน่อยฉันไม่ได้ทำอะไรตำรวจคุณเป็นโคลนเซอร์หมอตำรวจหนึ่งคนค่ะฉันเป็นประชาชนคนไทยขอตำรวจหนึ่งคนสามารถที่สร้างวิจารณ์ขอตำรวจหนึ่งคนที่ให้จับเลยเดือดร้อนลำคาญดำเนินคดีเดี๋ยวนี้เลยดิฉันเดือดร้อนแล้วสิกำลังแถลงข่าวท่านควบคุมตัวเดี๋ยวนี้ไม่งั้นดิฉันฟ้อง157ดิฉันขอแจ้งความเลยเดือดร้อนลำคาญฉันเป็นแฟนปรับ10,000บาทไม่ต้องการเพราะเราแถลงข่าวสื่อเขาต้องการเอาข่าวไปออกตำรวจควบคุมตัวไม่ใช่ค่ะฉันที่ให้จับกุมมาว่าเดือดร้อนลำคาญฉันขอแจ้งข้อหาเดือดร้อนลำคาญเลยคุณต้องเอาไปเดี๋ยวนี้เลยเพราะเขาแถลงข่าวอยู่ฉันแจ้งข้อหาเดือดร้อนลำคาญแล้วเดี๋ยวฉันจะตามเข้าไปควบคุมตัวไว้ก่อนแล้วฉันจะตามเข้าไปแจ้งข้อหาเดือดร้อนลำคาญควบคุมไปก่อนควบคุมตัวไปก่อนสองข้อหาไปก่อนสองข้อหาหมิ่นประมาทต่อไปคนที่สาดาใครอย่าพูดให้ดีคิดก่อนสมองเอาเป็นทนายความคิดก่อนท
ทำอะไรให้คิดอายุ65แล้วจะพูดจะทำอะไรให้คิดเอาจริงๆเลยนะไม่อยากออกสื่อไม่อยากอะไรเลยแต่แบบว่าอยากจะดูข่าวที่คุณหนุ่มกรรชัยอ่ะเขาช่วยเหลือประชาชนช่วยคนเดือดร้อนลากหญ้าเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อมาเขาจะไปขายตอนนั้นมันทอง 29,000 แต่ตอนนี้มัน 40,000 เขาจะไปขายเอากำไรแต่เขาโดนโกงคุณเข้าใจไหมหรือจะให้ใช้ภาษาแบบที่คุณพูดเป็นนะด่าใครแบบไหนเป็นไม่ต้องไปด่าหนุ่มกรรชัยหรอกถ้าจะด่าแบบมันเอากับกูดิอะไรที่มันทำให้เราปี๊ดขนาดนั้นคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณหนุ่มกรรชัยอ่ะเขาบอกว่าคุณน่ะอายุเท่านี้แล้วหน้าที่การงานความรู้เป็นทนายความแต่คุณแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ออกการที่ผิดชอบชั่วดีไม่ออกก็คิดแล้วว่าคุณแยกแยะไม่ออกตรงไหนเขาโกงบาท2บาทเขาขโมยบาทสบาทก็ผิดแต่อันนี้ทอง 99.99 กระดาษทองคำเปลวมึงยังบอกว่าเขาไม่ผิดอยู่เอาสมองส่วนไหนคิดโอ้โหเดือดเลือดพล่านมากเลือดพล่านจริงๆปุดเลยอ้าวกว่าจะจับแยกกันออกมาได้คุณลีน่าจังชี้แจงอีก 2-3 ประเด็นต่อนะฮะเรื่องที่ว่าไปด่าไปสาปแช่งลูกเมียของพี่หนุ่มกรรชัยลีน่าจังบอกว่าไม่เป็นความจริงแค่ด่าคนอื่นที่มาว่าร้ายตัวเองไม่ได้ว่าครอบครัวพี่หนุ่มเลยไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วที่บอกสาปแช่งเนี่ยตอนนั้นน่ะไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็ทำคอนเทนต์ไม่มีตรงไหนเลยโยงไปถึงพี่หนุ่มกรรชัยอ่ะนี่ประเด็นต่อมาเรื่องส่งนางงามส่งพริตตี้ให้คุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยมีบางคนเขาส่งให้ตัวเองก็ไม่เคยพูดว่าเป็นหนุ่มกรรชัยไม่ได้เอ่ยชื่อไม่เคยพูดคิดกันไปเองแล้วที่บอกว่าพี่หนุ่มกรรชัยเป็นมาเฟียข่าวก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเหมือนกันแค่พูดถึงผู้สื่อข่าวชื่อดังมีเงินรวยเป็นพันล้านโอ้ยประเทศไทยมีทั้งหลายคนอ๋อไม่ได้เอ่ยชื่อว่างั้นเถอะทีนี้นักข่าวก็ถามต่อนะคะว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยแม่ลีน่าจังจะยังทำคอนเทนต์อยู่ไหมจะหยุดทำหรือเปล่าแม่ตอบแบบนี้บอกไม่หยุดถ้าหยุดแล้วจะเอาอะไรกินอ่ะขอพูดเป็นภาษาสุภาพก็แล้วกันถ้าหยุดแล้วจะเอาอะไรกินนะก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับโดนนักข่าวหลอกไปให้นัดสัมภาษณ์หน้าบ้านของคุณตั๊กคุณเบียร์ก็ทำให้หลายคนเข้าใจผิดไปอีกว่าตัวเองเนี่ยเชียร์คุณตั๊กนอกจากนี้อีกกรณีนึงก็คือเรื่องของด้วงสาคูที่ทางด้านของพี่หนุ่มกรรชัยมีการเอ่ยถึงถามว่าโกรธไหมโอ๊ยฉันไม่โกรธหรอกตัวขนาดนี้เนี่ยจะเหมือนด้วงได้ยังไงถ้าจะเหมือนก็เหมือนฮิปโปแล้วก็อึ่งอ่างมากกว่า อันนี้คุณลีน่าจังบอกเองกับปากนะคะอ๋ออ้าวลองดูบรรยากาศตอนที่แถลงข่าวเสร็จปั๊บต้องประคองกันมาเพื่อให้แกขึ้นไปบนโรงพักแจ้งความในคดีกับพี่หนุ่มกรรชัยต่อนะฮะนี่ๆไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ชี้แจงจะฟ้องพี่เช้าด้วยมั้ยครับไม่ฟ้องเพราะว่าเช้าฉันตอบไปแล้วฉันก็บอกพี่ฉันก็รักเขาลบพี่เขาก็บอกว่ารักฉันสรุปฟ้องพี่หนุ่มคนเราประมาท1ล้านบาทมันมีอีกหัวเมียคุณอย่าไปพูดเดี๋ยวไม่ได้แซงพี่หนุ่มเจ้าขาไม่ขึ้นได้ครับได้ครับโอ้ยหนุ่มดูสภาพกูดิจะทำเลยกูจะไปศาลไหวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไหวเราเริ่มแล้วเราต้องไปให้ได้ครับจะไปศาลไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็เดินยักแย่ยักยันขึ้นไปก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเนาะเพราะทางเห็นมีรายงานบอกว่าพี่หนุ่มแกไม่ถอนฟ้องใช่ค่ะก็คุณลีน่าจังก็ทำตามที่พูดไว้อะถ้าไม่ถอนฟ้องตัวเองก็แจ้งความดำเนินคดีกับพี่หนุ่มกรรชัยเหมือนกันแล้วลองดูตอนที่ไปนั่งต่อหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีแต่แกเดินไม่ไหวแกบอกแกร่างกายไม่ค่อยดีแต่66แล้วแต่ก็ยังด่าไหวอยู่นะ อาจจะแข้งขาอาจจะไม่ค่อยไหวนะคะแต่เชื่อว่าหลายคนเมื่อกี้พอได้เห็นตอนช่วงสักครู่นึงที่มีผู้หญิงปริศนาคนนึงเข้ามาด่าใช่มั้ยคุณแม่ลีน่าจังหลายคนอยากจะทราบว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเธอชื่อว่าคุณเมนาตาลีเดินทางมาไกลนะมาจากพัทยาเลยเพื่อตรงมาหาคุณลีน่าจังโดยเฉพาะแต่ทำไมถึงตั้งใจเดินทางมาหาแบบนี้ลองฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะเขาบอกว่าไม่ให้ค่าคนที่แยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ออกถูกไหมคะแล้วเขายังเถียงว่าเขาด่าดิฉันอย่างงู้นอย่างนี้เขาพูดถูกมึงอะแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ออกพูดมาได้ยังไงว่าตั๊กมันแค่ขายของเอากำไรเยอะไปหน่อยที่อดรนทนไม่ได้คือที่นางไปจุดธูปแล้วสาปแช่งครอบครัวของหนุ่มกรรชัยนี่บอกเลยกล้าเอ่ยชื่อจะมาบอกว่ากูไม่ได้เอ่ยชื่อมึงกล้าไปสาบานวัดพระแก้วไหมว่ามึงไม่ได้คิดถึงเขากูก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงกล้าไปสาบานกูก็จะข
ขอโทษให้กูกราบกูก็กราบที่บ้านกูมีร้านอาหารกูกินข้าวแต่การที่คุณด่าเขาฟรีๆด่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยการที่แบบไม่มีการสั่งสอนตักเตือนบ้างมันก็ต้องโดนโรคแบบนี้ไปกินยาค่ะคันปากก็ไปกินยาแก้คันจบฟ้องเชิญค่ะเอาจริงๆเลยนะถ้าอยากจะฟ้องเชิญดิฉันไม่มีอะไรมีแต่จุดๆกับรอยยิ้มถ้าฟ้องมาห้ามส่งทนายความหรือห้ามส่งตัวแทนมาเด็ดค่ะฟ้องอยู่กับฉันเจอกันอะไรที่มันดีสำหรับประชาชนคนไทยพี่หนุนทำต่อค่ะอย่างน้อยๆถ้าไม่มีใครอยู่ข้างๆก็คือหนึ่งดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นไม่แซ่บจริงๆเป็นแฟนคลับคุณหนุ่มก็เนี่ยนะฮะเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆค่ะแต่แปลกนะคุณลีน่าจังคือพูดไปร้องไห้ไปแต่ไม่เห็นน้ำตานะอ๋อมันอาจจะน้ำตาตกในหรือเปล่าพี่โจ๊กแต่พอคุณเมย์มายืนด่าปั๊บแกจากที่จะร้องไห้ก็กลายเป็นด่ากลับได้แบบเปลี่ยนอารมณ์ก็ไม่ว่ากันคุณผู้ชมเราไม่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะแต่คู่กรณีโดยตรงของคุณลีน่าจังพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยวันนี้ออกมาพูดเหมือนกันหลากหลายประเด็นเลยหนึ่งคือเรื่องที่บอกรับเงิน1ล้านที่คุณลีน่าจังกล่าวหาเนี่ยก็ไม่จริงมันเป็นเงินค่าโฆษณาซึ่งเข้าช่อง3ต้นสังกัดอันนี้ขออนุญาตพูดถึงเนี่ยนะฮะแล้วที่ผ่านมาไอ้ที่มาด่าหยาบๆคล้ายๆเมื่อก่อนเคยวิพากษ์วิจารณ์เขาคุณหนุ่มบอกว่าผมไม่ได้สนใจนะไม่ถือสาแต่ครั้งนี้มันล้ำเส้นเอ้าลองฟังดูฮะคือจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะต้องเป็นใครแต่พี่ก็มองว่าด้วงมันก็น่ารักดีนะวิด้วงสาคูไม่ว่าก็พี่ก็ไม่ได้เล็กอย่างคือเขาจะมาเป็นด้วงจริงๆก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรือใครจะเป็นด้วงหรือใครจะเป็นสิงสาราสัตว์อะไรก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์ผมอ่ะรู้จักกับทางคุณลีน่าจังมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทสนมกันนะทีเนี้ยเราก็มีระยะห่างคือถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ยแกก็เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์ผมเหมือนกันนะครับในเป็นช่วงๆเป็นระยะไปนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยถือสานะผมเข้าใจในมุมของแกในบริบทของแกที่แกเป็นอยู่พอมาครั้งนี้ผมว่ามันล้ำเส้นไปนิดสิ่งที่มันเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณเองเนี่ยแหละครับที่วันนี้คุณไปขอโทษที่หน้าพญาไทว่าฉันขอโทษนะที่แบบฉันเอาเรื่องไอ้หนึ่งล้านบาทไปพูดฉันไม่รู้ความผิดของคุณสำเร็จแล้วครับแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณยอมรับไปแล้วคุณพูดถึงผมจริงๆนี่คือหลักฐานชั้นดีในชั้นศาลผมจะประกอบเรื่องนี้ยื่นกับศาลกับสิ่งที่คุณขอโทษผมไปนั่นแหละผมรับรู้ว่าคุณขอโทษแต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าคุณด่าผมมา5วันคุณด่าลูกแช่งลูกผมคุณด่าผมว่าผมเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวนู่นนี่นั่นให้สังคมได้รับรู้แล้วขอโทษแค่วันเดียวแค่นี้เหรอไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมก็อยากให้เป็นบรรทัดฐานถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปจบที่ศาลนะครับศาลจะไกลเกลี่ยก็ไกลเกลี่ยนะครับไม่เป็นไรผมเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยคุณจะขอโทษผมวันนั้นก็ได้ที่ศาลนะฮะก็ให้ศาลท่านบันทึกเอาไว้เลยว่าคุณจะไม่มายุ่งกับผมอีกไม่มาแตะกับผมอีกแต่นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าคุณยังพูดถึงผมอยู่ผมจะเก็บเข้าแฟ้มแล้วผมจะให้ทนายเนี่ยฟ้องทุกสัปดาห์โอ้โหฟ้องทุกสัปดาห์เลย แล้วมันต่างกันต่างวาระด้วยก็บวกถ้าตัดสินว่าผิดเนี่ยก็บวกโทษบวกข้อหาไปเรื่อยๆเนี่ยฮะคือพี่หนุ่มแกก็เอาจริงเพราะแกบอกเลยว่าครั้งนี้มันล้ำเส้นแล้วใครจะไปทนได้กล่าวหาเรื่องเงินซึ่งก็ไม่ใช่ค่ะเป็นข้อกล่าวหาที่มันเป็นเท็จและที่สำคัญคือมาพูดหยาบๆคล้ายๆบอกไปมีความสัมพันธ์กับเหล่านางงามคนที่อยู่บนโต๊ะส่งนางงามให้ผมไปมีสัมพันธ์ด้วยซึ่งมันก็ไม่จริงคนนู้นคนนี้เขาเดือดร้อนกันไปทั่วกับสิ่งที่คุณลีน่ากล่าวหาโดยมันไม่มีข้อมูลและยังไปไหว้สาบแช่งลูกเมียผมบอกไม่ได้เอ่ยถึงผมแต่โดยหลักวินยูชน มันก็รู้ว่าสิ่งที่พูดหมายถึงใครเพราะเป็นการด่าต่อเนื่องแกมาทุกๆวันเนี่ยฮะนี่ภาพทางขวามือคือตอนที่ไปบนบานศาลกล่าวแล้วก็มีการสาบแช่งแล้ววันนี้เอาพี่หนุ่มแกรู้ด้วยนะว่ามีคนให้ไรเดอร์เอาข้าวมันไก่50ห่อจากประตูน้ำไปส่งที่สนพญาไทแล้วไม่มีคนกินแกก็บอกจริงๆนะโอเลี้ยงกับผัดไทยแถวศาลอาญาก็อร่อยไม่แพ้กันประมาณนี้แล้วมีคนสงสัยว่าด้วงสาคูแล้วสรุปหน้าตามันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอแล้วมันกินได้จริงเปล่าช่วงนี้ด้วงสาคูแบบฮิตมากนะเอาง่ายๆเป็นแมลงศัตรูพืชแล้วกันคุณผู้ชมของตระกูลปาล์มอะไรแบบนี้นะเอาเป็นว่าช่วงนี้มันฮอตมากเลยมีแต่คนไปเซิร์ชดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.
้